สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับในแต่ละประเทศก็มักจะมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เป็นนักรบกล้าหาญมีสติปัญญาสามารถซึ่งฝรั่งยกย่องมีคำใช้เรียกว่า The Great และเราก็มาเรียกกันเป็นภาษาไทยว่ามหาราชว่ากันถึงประเทศไทยเราเองก็มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นมหาราชอยู่หลายพระองค์แต่ในบรรดามหาราชหรือมหากษัตริย์หรือวีรกษัตริย์ทั้งหลายนั้นเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ที่ออกพระนามเป็นที่รับรู้รู้จักกันทั่วไปกว้างขวางที่สุดพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่18ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรนั้นมีพระนามอยู่หลายพระนามด้วยกันถ้าว่ากันตามพงศาวดารมอญพงศาวดารพม่าก็มักจะออกพระนามเรียกว่าสมเด็จพระนเรศวรบางครั้งไทยเราเองก็มักจะไปออกพระนามเรียกว่าพระองค์ดำเนื่องจากพระวรกายพระชวีนั้นค่อนข้างคล้ำผิดกับสมเด็จพระอนุชาธิราชคือสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งพระชวีค่อนข้างขาวพระองค์นั้นจึงเรียกว่าพระองค์ขาวคู่กันอยู่สองพี่น้องแต่ถ้าว่ากันตามพระนามที่เป็นทางการก็เห็นจะต้องเรียกว่าสมเด็จพระสันเพชรที่สองเพราะว่าทรงสืบราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระสันเพชรที่หนึ่งแต่ไม่ว่าจะมีพระนามอย่างไรก็ตามในที่สุดก็จะรู้จักกันอยู่ตรงที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงยิ่งใหญ่จริงๆในด้านความกล้าหาญในเรื่องของการมีพระปรีชาสามารถในการยุทธหรือในการรบพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาซึ่งสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์สุโขทัยส่วนพระชนนีคือแม่ของท่านนั้นก็เป็นลูกสาวของพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาคือพระนางวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระสุริโยไทยจึงเรียกว่าโดยทางพ่อท่านสืบเชื้อสายมาจากสุโขทัยโดยทางแม่ท่านสืบเชื้อสายมาจากวงศ์กษัตริย์อยุธยาเมื่อกรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นแก่พม่าในปี2112สมัยที่ผู้ชนะ10ทิศพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นในช่วงเวลานั้นยังทรงพระเยาว์อยู่บ้างมีพระชนมายุประมาณ 14,000 พรรษาตามพระประวัติเราก็คงจะได้เรียนได้ยินได้รู้ได้ฟังกันมาแล้วว่าเคยต้องเสด็จเป็นตัวประกันไปอยู่พม่าอยู่ที่หงสาวดีพักหนึ่งต่อมาก็ได้เสด็จกลับมาหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกพม่าก็ได้อภิเษกพ่อท่านขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาแต่อยู่ในฐานะเมืองประเทศราชคือเมืองขึ้นของพม่าแม้จะจัดการปกครองเองได้แต่ก็ต้องถวายบรรณาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองเวลาเมืองแม่คือพม่ามีข้าศึกศัตรูหรือเกิดกบฏก็ต้องเกณฑ์บรรดาเมืองขึ้นทั้งหลายมาช่วยรบอยุธยาก็ต้องส่งคนไปช่วยรบและในเวลาอย่างนั้นเองเมื่อพม่าเกิดเหตุศึกเหนือเสือใต้มีกบฏขึ้นก็เกณฑ์เมืองขึ้นให้ไปช่วยกันรบสมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือพระสันเพชรที่หนึ่งก็ได้ส่งพระราชโอรสพระองค์ใหญ่คือสมเด็จพระนเรศวรซึ่งยังเป็นเจ้าชายหนุ่มไปร่วมรบด้วยทุกครั้งแล้วก็ปรากฏว่าได้ชัยชนะกลับมาทุกครั้งมีพระเกียรติยศยิ่งใหญ่ไพศาลมากตามพงศาวดารก็ระบุว่าเป็นที่อิจฉาริษยาของเจ้านายพม่าเจ้านายมอญแม้กระทั่งเจ้าเมืองประเทศราชทั้งหลายที่แน่ก็คือพม่าคงไม่สบายใจนักกับความกล้าหาญความมีสติปัญญาความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งของเจ้าชายหนุ่มแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์นี้
เรียกว่าถ้าเก็บไว้ต่อไปก็จะเป็นเสี้ยนหนามเป็นหอกข้างแคร่นี่ดีนะที่เกณฑ์มาแล้วไปช่วยรบกับบ้านเมืองอุตส่าห์รบให้จนชนะถ้าวันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรเกิดกำเริบคิดจะแยกตัวเป็นอิสระหรือเกิดการกบฏขึ้นเองที่ไหนพม่าจะทานมือของสมเด็จเจ้าชายหนุ่มพระองค์นี้แห่งกรุงศรีอยุธยาได้แล้วคราวหนึ่งก็เกิดเหตุขึ้นเมื่อมีกบฏเกิดขึ้นในเมืองพม่าก็ได้มีการเกณฑ์บรรดาเมืองประเทศราชเมืองขึ้นทั้งหลายให้ไปช่วยรบสมเด็จพระมหาธรรมราชาหรือสมเด็จพระสันเพชรที่หนึ่งก็ส่งพระราชโอรสพระองค์นี้แหละครับคือสมเด็จพระนเรศวรนำทัพไม่กี่คนหรอกครับไปช่วยรบแต่ขณะนั้นพม่าระแวงสมเด็จพระนเรศวรหนักแล้วจึงได้คบคิดกันกับขุนนางสองคนคือพระยาเกียรติและพระยารามซึ่งเป็นมอญทั้งคู่ว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรยกทัพมาถึงก็ให้หาทางลอบปรงพระชนเสียเพราะถ้าปล่อยให้ไปสู้กับกบฏปราบกบฏได้ก็จะได้หน้าได้ตามีเกียรติยศยิ่งใหญ่ไพศาลจึงจำเป็นต้องกำจัดเสียให้ได้ในครั้งนั้นพระยาเกียรติพระยารามนั้นก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้กับอาจารย์ของตนฟังคือพระมหาเถรคันชองพระมหาเถรท่านก็เป็นมอญซึ่งก็คงจะไม่ชอบพอพม่าอยู่แล้วจึงได้พาพระยาเกียรติพระยารามเข้าไปสวามิภักดิ์สารภาพเล่าเรื่องให้สมเด็จพระนเรศวรฟังก็ทรงพระพิโรธมากว่าแม้พระองค์เองจะมีความจงรักภักดียังไม่ได้คิดอะไรกันเป็นอื่นในเวลานั้นแต่เมื่อพม่ามาระแวงก่อนอย่างนี้ก็เห็นจะมีไมตรีต่อกันไม่ได้ว่าแล้วก็ส่งเลิกทัพกลับพระนครศรีอยุธยาได้กวาดต้อนชาวมอญที่ยอมสวามิภักดิ์ตามมาด้วยเป็นอันมากเมื่อได้ทรงข้ามแม่น้ำสตงไปยังอีกฝั่งหนึ่งพม่าก็ตามมาแต่ก่อนที่จะถึงขั้นข้ามแม่น้ำสตงไปนั้นความที่สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงกริ้วที่พม่ามาหวาดระแวงเมื่อเสด็จไปถึงเมืองแครงซึ่งเป็นเมืองอยู่ในเขตดินแดนพม่าก็ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกลงเหนือแม่ธรณีให้เป็นประยานประกาศว่านับแต่นี้ไปกรุงศรีอยุธยากับหงสาวดีจะขาดไมตรีไม่เป็นสวรรณปัตภีเดียวกันอีกต่อไปคือประกาศเป็นอิสระไม่เป็นเมืองขึ้นขอให้พระแม่ธรณีได้เป็นพยานด้วยการประกาศอิสรภาพครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรยังมีพระชนมายุไม่ถึง30พรรษาแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ฉะนั้นจะว่าเป็นการทำในเชิงสัญลักษณ์ก็ว่าได้ดังนั้นเมื่อทราบข่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพพม่าจึงได้ให้แม่ทัพใหญ่คือบังสุรกันมายกทัพตามไปสมเด็จพระนเรศวรได้กวาดต้อนผู้คนชาวมอญข้ามแม่น้ำสตงไปถึงอีกฝั่งหนึ่งมังสุรกันมาก็มาหยุดช้างอยู่อีกฝั่งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงใช้พระแสงปืนยาว9คืบยิงข้ามแม่น้ำสตงมาถูกมังสุรกันมาเสียชีวิตคาคอช้างซึ่งถือว่าเป็นการรบที่มีชัยชนะยิ่งใหญ่ทำให้พม่าเข็ดหลาบไประยะหนึ่งพระแสงปืนนั้นในเวลาต่อมามีชื่อว่าพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสตงจัดอยู่ในเครื่องราชูปโภคสำคัญของพระมหากษัตริย์สืบมาเวลานี้ก็ยังมีอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อสมเด็จพระนเรศวรกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาก็เล่าความเรื่องนี้ให้พระราชบิดาฟังพระยาเกียรติพระยารามตามมาด้วยก็มามีภรรยาเป็นคนไต้ตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ในอยุธยาว่ากันว่าภรรยาคนใดคนหนึ่งในทั้งสองนี้ไม่พระยาเกียรติก็พระยารามมีลูกหลานว่านเครือเชื้อสายสืบมาซึ่งก็ต้องถือว่าสืบเชื้อสายมาจากมอญหงสาวดีจนกระทั่งมาถึงรุ่นเหลนคนหนึ่งก็คือคุณพระอักษรสุนทรศาสตร์ซึ่งเป็นผู้สืบเชื้อสายจากพระยาเกียรติหรือพระยารามมอญที่ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศวรเข้ามายังอยุธยาคุณพระอักษรสุนทรศาสตร์ชื่อเดิมว่าทองดีผู้นี้มีเมียซึ่งมีชื่อว่าดาวเรืองแล้วก็มีพระโอรสพระองค์หนึ่งในจำนวนหลายพระองค์ซึ่งพระโอรสพระองค์นั้นต่อมาเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สี่จึงได้ทรงตรัสเล่าว่าพระบรมราชกรีวงศ์นั้นมีเชื้อสายมาจากมอญหงสาวดีโดยทางพญาเกียรติหรือพญารามดังกล่าวหลังจากได้มีการประกาศอิสรภาพไปแล้ว
พม่า ก็เข็ดหลาบไปนานจนกระทั่งต่อมาเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาสวรรคตในปี2133สมเด็จพระนเรศวรในฐานะที่เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นพม่าเองซึ่งเคยมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็ได้สวรรคตไปแล้วพระราชโอรสคือพระเจ้านันทบุเรงขึ้นเป็นกษัตริย์พม่าก็ทราบว่าอยุธยาเปลี่ยนกษัตริย์จึงถือโอกาสที่บ้านเมืองยังว้าวุ่นยกทัพมาในปีเดียวกับที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาสวรรคตและพระนเรศวรพึ่งขึ้นจะครองราชเองหมายจะบทขยี้กรุงศรีอยุธยาแต่จากการสู้กันครั้งนั้นสมเด็จพระนเรศวรส่งได้ชัยชนะพม่า ก็แตกทัพกลับไปจนกระทั่งเกิดเหตุใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมาเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาเล่าเหตุใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่เหตุสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ทางราชการต้องประกาศให้เป็นวันกองทัพไทยพักกันสักครู่ครับ